สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ออกจะมาสอนวิธีการลบโฆษณา Facebook นะคะสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนใจไม่อยากซื้อโฆษณาแล้วนะคะโอเคก็มาตรงนี้นะคะมาที่เพจสักครู่นะสมมติอันนี้นะคะอันนี้มันโปรโมทไว้แล้วนี่แก้ไขการโปรโมทนะคะสมมติว่าเราซื้ออยู่แล้วเราแบบเปลี่ยนใจแล้วไม่อยากซื้อละนะคะเราก็ยกเลิกนะคะก็ปิดการใช้งานไปได้เลยนะคะก็คือยกเลิกอันนี้ไม่ได้ปิดนะคะนี่ก็ง่ายๆนะคะหรือจะโหลดแอปใช้แอปตัวนี้ก็ได้แอปตัวจัดการโฆษณาบน Facebook นี่ค่ะตัวนี้นี่นะคะอันนี้แล้วก็เข้ามานะคะตั้งค่านี่ไม่ใช่แล้วนะคะแล้วก็ไปที่แคมเปญที่เราซื้ออยู่นะคะนี่ปุ๊บแล้วก็ปิดนะคะปิดไปได้เลยบางทีมันปิดในแอปบางทีมันปิดในเพจมันก็ปิดไม่ได้นะคะแล้วก็ปิดตรงนี้นะคะปิดกลับมาแต่นี้ไม่ต้องปิดนะคะโอ้ยปิดแล้วนะคะอันนี้แค่นี้นะคะก็เป็นการลบโฆษณาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ